สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆทุกท่านสู่ Channel มาดามบ้านนาสวีเดนค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาพูดคุยทักทายกันทุกเที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยจะเป็นคลิปออกอากาศสดนะคะก็คือคลิปที่มีการถ่ายทำอัปโหลดไปแล้วแล้วก็มาดูคลิปสดๆพูดคุยสดๆดูคลิปพร้อมๆกันในเวลาเที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะยังคงเป็นช่วงที่วันรอไปทำงานอยู่ค่ะวันจะได้เริ่มงานในวันที่21มกราคมแล้วก็ทำงานยาวไปเลยค่ะแผนสำหรับการทำงานในปีนี้นะคะวันยังคงทำงานเต็มเปอร์เซ็นต์ซึ่งก่อนหน้านั้นวันทำงาน 100% นะคะก็คือทำงานทุกวันสัญญาการทำงาน 100% ของประเทศสวีของประเทศนอร์เวย์นะคะก็คือ1เดือนทำ20ถึง22วันค่ะก็คือเดือนไหนมี30วัน31วันระยะเวลาก็จะต่างกันนะคะส่วนตอนนี้วันลดงานเหลือ 80% ค่ะนั่นก็คือเราไม่ต้องไปเหนื่อยแล้วก็เร่งรีบมากนักนะคะ 80% วันทดลองทำงานมาแล้ว1ปีก็โอเคมากเลยค่ะเวลาทำงาน30วันจะถูกลดลงเหลือ18วันนอกนั้นก็จะเป็นวันหยุดสบายๆชิลๆไม่ต้องเร่งรีบแล้วก็เคร่งเครียดมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวันกลับไปทำงานมันก็คือการทำงาน 80% ค่ะพูดง่ายๆก็คือ1อาทิตย์เราจะมีวันหยุด3วันนะคะมันก็จะมากขึ้นนิดหน่อยนะคะเราก็จะได้พักผ่อนแล้วก็ใช้วันหยุดของเราทำกิจกรรมที่เราชอบเช่นเก็บเห็ดในช่วงหน้าร้อนนะคะเห็ดจะมาในเดือนสิงหาคมนะคะพี่ๆน้องๆรอกันหน่อยจ้าส่วนช่วงนี้วันหยุดนะคะในช่วงหน้าหนาวที่หิมะตกหนักมากแล้วก็ยังมีหิมะปกคลุมเหมือนเราถูกแช่อยู่ในตู้เย็นเลยนะคะตอนนี้คืออยู่ในบ้านเราจะมีอันนี้นะคะที่พี่ๆน้องๆเห็นขาวๆนี้คือเครื่องทำความอุ่นอัตโนมัติซึ่งมันจะทำงานเฉพาะหน้าหนาวนะคะส่วนหน้าร้อนอุณหภูมิที่นี่ก็จะประมาณ15ถึง25องศาสบายๆเลยค่ะส่วนหน้าหนาวคือติดลบสูงสุดถึง30เท่าที่วันเคยเจอนะคะเราก็จะมีเครื่องทำความอุ่นเหมือนกับประเทศไทยมีแอร์ทำความเย็นส่วนสวีเดนก็มีฮีเตอร์ทำความร้อนนะคะแล้วก็จะทำงานช่วงหน้าหนาวเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะวันก็เลยถือโอกาสมาตอบคำถามคอมเมนต์ต่างๆนะคะเหมือนกับพี่ๆน้องๆอยากรู้เรื่องอะไรเราก็มาพูดมาคุยมาแชร์ประสบการณ์นะคะวันขอใช้ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเป็นคล้ายๆกับกรณีศึกษาอุทาหรณ์หรือความรู้ในการเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตไม่มากก็น้อยสำหรับพี่ๆน้องๆที่รับฟังกันสดๆตอนนี้อยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเรื่องที่วันตอบคำถามก็จะสืบเนื่องมากับพอวันมีเวลาว่างวันก็จะได้กลับไปดูคลิปและคำถามที่พี่ๆน้องๆเคยถามไว้คลิปหนึ่งที่มีชื่อว่าทำไมวันไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วที่วันกลับไทยคราวที่แล้วคือบ้านแม่นะคะหลังนี้ค่ะที่วันทำคลิปนะคะบ้านแม่ก็คือไม่ใช่บ้านแม่ซะทีเดียวค่ะเป็นบ้านของลุงซึ่งแม่แต่งงานใหม่หลังจากที่พ่อวันเสียชีวิตก็อยู่กับลุงมา10ปีแล้วนะคะไม่ใช่ค่ะขออภัยลุงวันน่ะ10ปีวันแต่งงานกับสามีมา10ปีเข้าปีที่11นะคะส่วนแม่อยู่กับลุงวันเรียกลุงนะคะสามีใหม่ของแม่ก็คือเขาอยู่กันมา20ปีแล้วค่ะดูแลกันซึ่ง3คนนี้นะคะเป็นคนที่วันคิดว่าวันจะดูแลเขาให้ดีที่สุดค่ะอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเป็นผู้ชรากันทั้ง3คนเลยนะคะก็เป็นผู้มีพระคุณและก็เป็น3คนที่วันคิดว่ารักวันที่สุดในโลกแล้วนะคะทีนี้นะคะบ้านหลังนี้ก็เลยเป็นบ้านของลุงแล้วทำไมเป็นเมียฝรั่งตั้ง10ปีไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยค่ะมีพี่ๆน้องๆถามมาในคอมเมนต์นะคะ
อยากรู้หรือบางท่านอาจจะไม่รู้นะคะวันก็ขอเล่าอีกครั้งหนึ่งค่ะหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปวันทำคลิปถ่ายทอดชีวิตของตัวเองแบบไม่ปิดบังไม่หมกเม็ดอะไรเลยสักอย่างนะคะตั้งแต่ต้นตั้งแต่การทำคลิปครั้งแรกๆเลยค่ะวันใช้เพลย์ลิสต์นะคะหรือชุดของคลิปที่ใช้ชื่อว่าใช้ชีวิตอย่างไรในสวีเดนนะคะวันเล่าให้ฟังหมดแล้วนั่นก็คือสามีวันไม่ใช่คนร่ำรวยค่ะพอวันแต่งงานมาวันถึงรู้ว่าสามีตัวเองไม่รวยเราจะต้องมาสร้างฐานะทุกอย่างกันสองคนค่ะเช่นอพาร์ตเมนต์ที่นี่วันและคุณสามีก็ซื้อมันมาในราคาล้านเกือบ2ล้านบาทด้วยเงินที่เราทำงาน2คนเราซื้ออพาร์ตเมนต์ที่นี่ได้ในปีที่5ที่เราแต่งงานกันมาและเก็บเงินวันกับสามีเหมือนเริ่มต้นเก็บเงินกันสู่เริ่มต้นจากศูนย์เลยค่ะเราทั้งคู่ช่วยกันเก็บและวางแผนก็ซื้ออพาร์ตเมนต์เป็นเงินสดซื้อรถ 3-4 คันแล้วค่ะไม่ใช่ว่ามีรถ 3-4 คันนะซื้อแล้วก็เปลี่ยนซื้อแล้วก็เปลี่ยนนะคะมา 3-4 คันเป็นเงินสดล้วนๆเลยค่ะเราสองคนได้มานั่งคุยกันเพราะว่าเราแต่งงานกันวันแต่งงานในอายุ35ตอนที่สามีอายุ55คือมันสายมันเหลือเวลาน้อยแล้วสำหรับการทำงานหนักนะคะเพราะว่าเรามาคุยกันเราต้องการแค่การมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและเราไม่อยากเป็นหนี้ค่ะก็ตกลงกันว่าเราจะไม่ซื้ออะไรที่เป็นหนี้แรกๆตอนวันมาอยู่นะคะฝันของวันก็ใหญ่มากๆคือวันรู้จักคุณสามีแล้วก็แต่งงานมาโดยที่วันไม่รู้ว่าฐานะทางบ้านเขาเป็นยังไงคือวันไม่เคยถามอะไรเลยนะคะแต่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่มีเงินขนาดนี้วันก็ฝันอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆที่วันจะสร้างห้องนอนให้กับพี่ๆน้องๆวันครอบครัววันมี11คนตอนนี้นะคะนับลูกนับหลานหมดแล้ว11คนวันก็จะสร้าง11ห้องนอนประมาณนั้นเลยแบบวันมีพื้นที่ที่บ้านประมาณ200ตารางเมตรอยู่ในหมู่บ้านนะคะเป็นบ้านที่วันโตมาเป็นสมบัติของแม่นะคะซึ่งวันก็ฝันแบบนั้นเมื่อวันแต่งงานแต่พอวันมาอยู่มาเรื่อยๆสัก 2-3 ปีวันก็ฝันสลายค่ะพี่ๆน้องๆด้วยความที่น้องสาวของวันนะคะเขาอยากมีบ้านเขามีครอบครัวคือตอนนี้เราโตกันหมดแล้วพอแม่แต่งงานใหม่แม่ก็ออกไปอยู่บ้านลุงบ้านที่เราเคยโตมาก็จะเป็นน้องสาววันอยู่กับสามีเขาเป็นหลักนะคะเขาก็อยากปรับปรุงบ้านโดยการให้สามีนะคะไปกู้ทอสอธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อที่จะมาปรับปรุงบ้านปรากฏว่าสามีเอาที่ไปกู้แล้วไม่ได้ทำอะไรที่บ้านของวันเลยค่ะบ้านกลายเป็นบ้านเก่าที่เราเคยอยู่กันตั้งแต่เล็กๆแล้วมันก็เริ่มผุพังสุดโทรมไปตามกาลเวลาพร้อมกับยอดกู้ที่เขาเอาไปกู้ไว้สูงมากๆนี่เป็นล้านนะคะซึ่งมันเป็นหนี้ที่น้องสาวและก็สามีของเขาร่วมกันกู้มาแล้วก็เขาเป็นลูกจ้างข้าราชการกันนะคะเขาผ่อนจ่ายแบบตลอดชีพคือผ่อนจนตายเรียกง่ายๆมันก็เลยกลายเป็นฝันวันสลายไปเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะวันเป็นคนบุรีรัมย์ค่ะบ้านที่ดินที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแพงขึ้นแบบ 100% เลยค่ะพี่ๆน้องๆตอนที่วันแต่งงานมาใหม่ๆนะคะที่ดินประมาณ200ตารางวาก็จะราคาประมาณ 3-4 แสนบาทในตอนนั้นวันกับสามีพอที่จะซื้อได้แต่เหมือนที่วันเคยทำคลิปให้ทุกคนดูไปแล้วคือครอบครัวของตากับยายเขามีหนี้จำนองในราคา 4-5 แสนบาทซึ่งวันเป็นคนรับผ่อนชำระที่นาที่เป็นมรดกของน้องของแม่และแม่9คนนะคะวันก็เลยเอาเงินที่วันมีตอนนั้นแทนที่จะซื้อที่ที่เราอยากสร้างบ้านก็ไปผ่อนที่นาที่จำนองให้เป็นมรดกของน้าๆและแม่ของวันทุกคนนะคะปรากฏว่าที่นาที่วันไปไถอ่ะมันอยู่ไกลมากเหมือนที่ทุกคนทราบแต่วันอยู่ได้นะคะตรงนั้นคือมันเป็นที่ติดห้วยลำน้ำที่มีคลองส่งน้ำตลอดทั้งปีแล้วก็มีบ้านเรือนที่ไปอยู่แถวนั้นเต็มหมดแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าที่ในตัวเมืองใกล้ๆตัวเมืองที่
น้องสาวกับสามีเขาอยู่วันคงไม่มีเงินไปไถ่ถอนแล้วก็คงจะไม่ได้สร้างบ้านแบบที่วันฝันเอาไว้ใหญ่โตมันก็เลยกลายเป็นฝันเล็กๆของวันความฝันมันก็เล็กลงเป็นนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันก็จะเอาแบบบ้านมาให้ทุกคนดูค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือแบบบ้านในฝันที่มันเริ่มเล็กลงวันก็มีความฝันเพียงต่อจากนี้วันก็จะเก็บเงินนะคะเล็กๆน้อยๆแล้วก็มองหาบ้านในราคาไม่เกิน 500,000 บาทแบบที่คิดว่าตัวเองพอจะทำได้นะคะและก็มั่นใจว่าฉันต้องทำได้นะคะวันมีความฝันแบบโลก2ใบเหมือนที่วันบอกทุกๆคนไปนะคะเมื่อวันมาใช้ชีวิตอยู่ที่สวีเดนคุณสามีเขาถามวันหลายครั้งค่ะว่าอนาคตของวันต้องการแบบไหนอยากกลับไปอยู่เมืองไทยถาวรไหมหรือว่าอยากอยู่ที่สวีเดนถาวรวันก็บอกเขาว่าด้วยความที่วันชอบสวีเดนเมืองที่มีป่าธรรมชาติและผู้คนไม่พลุกพล่านนะคะกับมีเห็ดเยอะมากพี่ๆน้องๆวันชอบการเดินป่าชอบการเก็บเห็ดและการเก็บเห็ดเป็นรายได้เสริมอีกอย่างนึงที่เราทำได้ถ้าเราขยันแต่ถ้าเรากลับไปอยู่เมืองไทยในตอนนี้วันอายุ45ปีแล้วหางานทำยากค่ะพี่น้องแล้ววันก็ไม่พร้อมที่จะกลับไปทำงานประจำวันพอจะหางานทำพอจะกลับไปทำอาชีพครูได้เพราะว่าวันจบวุฒิครูการตลาดอยู่แล้ววันมั่นใจค่ะว่าถ้าวันหางานวันก็จะได้เป็นครูแน่ๆกับประสบการณ์ที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกนะคะแต่ว่าวันไม่พร้อมที่จะทำงานประจำแล้วค่ะตอนนี้คือวันรู้สึกเหนื่อยกับการอยู่ในกรอบขีดเส้นที่ทุกคนครอบเราไว้ถ้าในอนาคตวันก็อยากทำอะไรที่มันอิสระทำเองทำด้วยตัวเองแล้วก็รายได้เพียงพอกับการอยู่ไปวันๆนะคะแล้วก็มีความสุขกับชีวิตตัวเองนั่นก็คือวันฝันที่จะมีบ้านสวนอยู่ในที่นาที่วันมีอยู่ในตอนนี้จำนวน4ไร่นะคะที่พาพี่ๆน้องๆไปชมมาแล้วหลายรอบกับการทำแบบคาเฟ่เล็กๆสำหรับพี่ๆน้องๆในครอบครัวมาดามบ้านนาสวีเดนอยากจะไปเยี่ยมชมหรืออยากจะไปอุดหนุนนะคะพักโฮมสเตย์เล็กๆแบบวิถีชีวิตอีสานชนบทในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันก็จะทำแบบนั้นฝันของวันมันก็จะเล็กลงไม่มีความฝันไหนตอนนี้ที่วันคิดว่าตัวเองจะร่ำรวยขึ้นมาในอนาคตได้แล้วเพราะว่าเราต้องอยู่ในความเป็นจริงแล้วค่ะว่าวันกลัวการกู้หนี้ยืมสินและการเป็นหนี้มากๆเลยค่ะวันก็คุยกับคุณสามีนะคะว่าถ้าวันจะทำอะไรในอนาคตคือวันขอไม่เป็นหนี้ไม่กู้แล้วเพราะว่าการไม่เป็นหนี้นะคะมันคืออิสระในการทำงานประจำของเราคือเมื่อไรเราเหนื่อยเราก็ลดงานลงค่ะแล้วก็หาอะไรทำที่มันสนุกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีหนี้ไม่ว่างานจะเหนื่อยจะหนักหรือว่างานจะกดดันขนาดไหนเราต้องอดทนเพราะว่าเรามีภาระหนี้ตอนนี้นะคะวันมีภาระแค่เพียงมรดกหนี้ที่มันมีในที่ที่วันมีความฝันเอาไว้ซึ่งมันไม่มากค่ะพี่น้องค่ะวันมั่นใจว่าวันจะผ่อนมันได้เร็วๆนี้นะคะส่วนหนี้ที่บ้านที่วันโตมาที่วันจะไม่กลับไปที่นั่นไม่กลับไปนอนที่นั่นนะคะอีกแล้วเพราะมันกลายเป็นบ้านน้องวันแล้วก็บ้านคุณสามีที่เขาไปกู้ร่วมกันแล้วเขามีหนี้สินเยอะมากๆวันคงจะรับผิดชอบไม่ไหวแล้วก็คิดว่าคงจะยกบ้านหลังนั้นที่มันเป็นมรดกของแม่ให้เขาไปซะนะคะเราก็มาสร้างความฝันของเราเล็กๆน้อยๆคอยดูว่ามันจะเติบโตได้เมื่อไหร่ตอนนี้นะคะวันก็มีความฝันมีความหวังในการทำงานเก็บเงินไปเรื่อยๆกับโลกใบแรกที่สวีเดนวันคิดว่ามันสมบูรณ์แล้วนะคะกับแผนการที่คุณสามีเขาวางไว้อย่างรอบคอบก็คือเรามีอพาร์ตเมนต์เรามีรถเรามีเงินแล้วก็คุณสามีใกล้จะเกษียณอายุแล้วเรามีเงินสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็เรามีเงินจากเงินเกษียณอายุคุณสามีเนี่ยแหละค่ะที่จะกินไปจนกว่าสามีจะตายนะคะก็คือสวัสดิการหลังเกษียณอายุของคุณสามีจะสามารถเลี้ยงเราเลี้ยงวันและคุณสามีถ้าเราอยู่ที่สวีเดนไปจนเขา
เสียชีวิตเลยค่ะอันนี้คือไม่ได้แช่งนะคะแต่นี่คือรูปแบบของสวัสดิการของสวีเดนค่ะคือทำงานให้หนักไว้ก่อนเลยค่ะเท่าที่เราจะมีแรงแล้วเมื่อเราเกษียณอายุเราจะได้เงินเกษียณอายุที่มันมากพอกับที่เราจะดูแลชีวิต2คนสามีภรรยาได้ส่วนความฝันของวันที่เมืองไทยก็คือวันก็จะเริ่มเก็บเงินในตอนนี้นะคะเมื่อโลกใบที่1ประเทศสวีเดนของวันเรียกว่ามันสมบูรณ์แบบที่เราพอจะเป็นแล้วก็คืออยู่แบบอพาร์ตเมนต์เล็กๆไม่มีหนี้ไม่มีสินแล้วก็กินอยู่แบบที่เราเป็นมีความสุขตามอัตภาพสำเร็จแล้วนะคะส่วนที่เมืองไทยวันจะเริ่มนับ1ในตอนนี้ไม่ได้นับ1สิติดลบด้วยค่ะเพราะว่าวันต้องไถที่ออกมาให้ได้ก่อนนะคะวันก็จะเริ่มไถที่แล้วก็เริ่มเก็บเงินคอยไปต่อเติมบ้านสวนเล็กๆ เป็นคาเฟ่เล็กๆ กลางทุ่งนาของวันให้มันสำเร็จได้ด้วยเงินทำงานแล้วก็เงินที่วันทำช่อง YouTube แบบตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็วันก็ต้องขอบพระคุณแรงสนับสนุนจากพี่ๆน้องๆนะคะการทำช่อง YouTube แล้วการที่มีคนมากดติดตามกด Subscribe ดูคลิปวันทุกวันแบบนี้มันเป็นอีก1ความหวังที่จะช่วยให้วันเก็บเงินนะคะอันนี้บอกจริงๆบอกตรงๆเลยทั้งทำงานแล้วก็ทั้งทำ YouTube ซึ่งทั้ง2อย่างมันได้ไม่มากเพราะว่างานที่วันทำคือเป็นงานผู้ใช้แรงงานส่วนช่อง YouTube วันก็ไม่ค่อยมีกระแสหรือคอนเทนต์ที่น่าติดตามเหมือนช่องคนอื่นเขานะคะนอกจากฤดูการเก็บเห็ดที่วันจะได้รับแรงสนับสนุนเยอะมากๆจากพี่ๆน้องๆที่ชอบดูคลิปเก็บเห็ดส่วนช่วงที่ไม่มีคลิปเก็บเห็ดก็จะเป็นคนที่รักวันล้วนๆวันต้องกราบค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคือเงินตรงนี้นะคะวันใช้ทั้งดูแลแม่วันที่ป่วยไม่อยากคิดว่าการอ้างแม่ป่วยเป็นดราม่านะคะแต่คือวันได้ดูแลแม่วันอย่างเต็มที่ที่วันทำได้ก็จากเงินที่วันทำ YouTube ค่ะแล้ววันก็จะพยายามคือวันทำ YouTube มา2ปีแล้วนะคะวันยังไม่มีเงินเก็บจากการทำช่อง YouTube เพราะว่าวันใช้ทุกบาททุกสตางค์เกี่ยวกับการดูแลแม่วันทุกอย่างเลยค่ะซึ่งคิดว่าน่าจะเริ่มเก็บแล้วได้แล้วเพราะว่ารายได้มันก็มีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วขึ้นมามากเลยค่ะวันจะเริ่มนับ1แบบติดลบในวันนี้ผ่อนชำระที่ติดจำนองถ่ายออกมาให้ได้เก็บเงินทีละก้อนแล้วค่อยๆสร้างค่อยๆเติมไปเรื่อยๆกับบ้านที่วันฝันในงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาทวันต้องขออนุญาตนะคะลงแบบบ้านที่วันจะให้ทุกคนดูตรงนี้ค่ะว่าแบบบ้านราคาไม่เกิน 500,000 บาทที่วันพยายามสะสมนะคะว่าแบบไหนที่เราอยากได้แล้วก็แบบไหนที่เราพอจะสร้างได้ในงบไม่เกิน 500,000อันนี้คืองบlimited นะคะคืองบจำกัดเพียงเท่านี้ค่ะความสามารถของวันมีเท่านี้ในตอนนี้นะคะซึ่งความฝันตรงนี้อาจจะใช้ระยะเวลาอีก5ปี10ปีแต่มันต้องสำเร็จแน่ๆค่ะวันก็เลยเอาตรงเนี้ยเป็นเป้าหมายในชีวิตวันนะคะว่าวันจะสร้างบ้านแบบนี้และเมื่อไหร่ที่วันพอจะมีเงินทุนสำหรับสร้างบ้านแบบนี้แล้ววันอาจจะเลิกทำงานแม่บ้านโรงแรมซึ่งมันก็เป็นงานหนักเครียดกดดันอดทนสารพัดนะคะเพื่อให้ฝันนี้มันเป็นจริงแต่เมื่อเราฝันเล็กๆนะคะเราก็จะไม่ต้องเหนื่อยกับชีวิตมากมายค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วก็ถ้ามันเล็กลงกว่านั้นได้วันก็พร้อมที่จะทำให้ฝันของตัวเองเล็กลงนะคะเพราะว่ารูปแบบหรือว่าฝันหรือว่าการใช้ชีวิตในสวีเดนของวันเรียกว่ามันสมบูรณ์แบบแล้วมันอยู่ได้วันจะอยู่ที่สวีเดนได้ตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะว่าวันก็ถือสัญชาติสวีเดนแล้วก็คุณสามีก็มีรายได้ที่มั่นคงหลังเกษียณอายุเขาก็ยังมีเงินเกษียณอายุที่มั่นคงที่เราสองคนดูแลกันได้ที่เหลือคือความฝันของวันในประเทศไทยเท่านั้นเองค่ะยังไงวันก็ฝากทุกท่านนะคะให้กำลังใจวันด้วยการกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็เข้ามาชมคลิปสดๆแบบนี้ทุกเที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยนะคะสำหรับวันนี้วันต้องขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะอย่าลืมนะคะวันจะลงแบบบ้านงบประมาณ 500,000 บาทให้ทุกท่านดูหลังจากที่วันจบคลิปนี้ก็อย่าเพิ่ง
กดปิดคลิปนะคะไปดูแบบบ้านไปช่วยกันเลือกค่ะแบบไหนสวยแล้วเราจะทำมันได้ไหมทุกความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในรูปแบบความฝันเล็กๆของวันจะเอามาถ่ายทอดให้ทุกคนเห็นอยู่ที่นี่เป็นประจำนะคะแล้วก็คอยติดตามว่าวันจะทำมันได้ไหมแล้วก็จะเริ่มทำอะไรได้บ้างในรูปแบบที่วันทำได้นี่ก็คือเป็นการตอบคำถามว่าทำไมวันถึงไม่มีบ้านตัวเองนะคะวันยังไม่พร้อมจ้าวันกำลังจะเก็บและกำลังจะเป็นนกน้อยทำรังแต่พอตัวตั้งแต่วันนี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า เริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวัน